ยักษ์มาขู่พระพุทธเจ้าว่าจะจับขาเวียงฟาดไปแตกสลายพระเจ้าบอกว่าเรายังไม่เคยเห็นใครในสามโลกเนี่ยทำอย่างนี้ได้ก็เฉยเฉยนั่งเฉยเฉยไม่ได้สะทกสะท้านเลยนะยักษ์พูดก็พูดไปสิไม่ได้สนใจไม่กลัวนะพระพุทธเจ้าไม่กลัวนี่คือความสามารถของศาสดาเราคนที่เข้าถึงนิพพานความไม่ตายแล้วเห็นทั่วโลกธาตุคติ5นรกกับเนรฌานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาอธิบายมาได้หมดเข้าใจหมดเทวดามีกี่ชั้นเธอชื่ออะไรเธอสร้างเหตุอะไรจึงมาได้เป็นเทวดาและตายจากนี้แล้วเธอจะไปไหนไปนรกกับเนรฌานเปรตวิสัยพระพุทธเจ้าทราบหมดเธอเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมาเนี่ยเธอสร้างเหตุอะไรตถาคตได้ความเป็นมหาบุรุษเพราะตถาคตได้เคยทำอะไรมาพระพุทธเจ้าบัญญัติออกมาหมดพระองค์รู้เหตุปัจจัยหมด